้นไทรเนาะต้นไทรต้นไทรผักออกผักเขามามีคนมานั่งอยู่ข้างบนนั่งใส่ชุดสีแดงแฟนฝันนั่งทุกวันนี้นั่งก็นั่งอยู่เนี่ยหลักฐานของความเราถ้าคนจะรู้มีเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเนาะทำไมบ้านเราโดนรถชนสองคนนี้เจ้าที่เจ้าภูมิอะไรยังไงไหมไม่ได้คิดไม่ได้ที่จะโทษอะไรหรอกโทษแต่มันเมานั่นแหละคนที่มันขับมาแต่มันเมาไม่ได้โทษอะไรเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านพูดใช่ไหมคิดเรื่องอะไรก็ผู้ใหญ่บ้านว่าสงสัยต้นไทรเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่าต้นไทรเป็นอะไรครับแม่เขาว่าสงสัยผีต้นไทรผักออกผักเขามาเอ้าถ้าผักมาใส่บ้านเราไม่มีคนตายนี่ก็แสดงว่ามันดีแบบตัวนี้เออเจ้าที่เราดีเจ้าที่เราก็ดีเขามีคนมาดูแล้วนี่หมอทำมาดูแล้วเอ้าหมอทำมาดูนานหรือยังโอ้นานแล้วเพื่อนผมนี่แหละเหรอเขาเป็นหมอทำอ๋อเขามาดูเขาเห็นอะไรลูกพี่มีคนมานั่งอยู่ข้างบนนั่งใส่ชุดสีแดงผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณโอ้เป็นสาวเขายังเป็นสาวอยู่บอกสวยสวยเขาใส่ชุดสีแดงใช่หลังจากที่พี่รู้ว่ามันมีรถชนบ้านกันพี่เอามาผนวกกันแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันไหมปาฏิหาริย์เอ๊ะปาฏิหาริย์มากมากฮะปาฏิหาริย์มากเลยเขาดูแลอยู่นะเจ้าที่ดูแลบ้านแม่เขาอยู่นะโอ้ถ้าอย่างนั้นคงตายแล้วล่ะเนาะเพราะว่าแม่เขาดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วยพอที่ที่ดินของแกแม่ก็ดูแลเลี้ยงวัวเลี้ยงควายดูแลวัวเฉยๆไม่ได้เอาเด้อเพราะว่าเราไม่ก้าวไก่แฟนฝันนั่งนี่เนี่ยตั้งเคาะตั้งพ่นสีแต่ว่าท่านชอบดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยชอบใช่ครับทางโน้นน่าก็จะน่าจะมีทางยางช่วยสองคนนั้นครับเพราะว่าปกติสองคนนั้นสองคนเมียนั้นเขาจะนอนอยู่ข้างล่างข้างล่างแล้วมันเกิดข้างล่างวันนั้นไม่นอนเขาไม่นอนมันร้อนก็เหมือนอะไรมาทำให้ร้อนอันนี้เหมือนเขาตัวเขาลอยก็แล้วขึ้นนอนข้างบนแฟนก็เห็นแกนั่งอยู่นี่แหละครับนั่งทุกวันเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยครับผมสบายสีแดงคุณแม่ก็จะถือโหดกดเที่ยงเด้อกันนาถ้ำบ่ถือทำอะไรไม่ถูกควรก็ไปเข้าฝันไปบอกถ้าเฮ็ดอีหยังบ่ถือก็ขอต้นขออภัยอย่าถือสงสัยสาดุหลานอยู่เฮียนหลังนี้ล่ะบ้านเลขที่14นี่ล่ะนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะโอ้ยเจ้าแม่ปกปักรักษาคุ้มครองเราให้ปลอดภัยแล้วบัดนี้อย่าให้มันหนีไปอีกเด้อแม่เด้อยายมันนี่ไปซ่อนอีกเด้อยานไอ้พี่สองเดียวพอแล้วพอแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ